ในช่วงวันที่8ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมากองทัพของรัสเซียได้มีการรายงานเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางการทหารที่สามารถโจมตีและก่อทำลายกองกำลังทหารแนวหน้าของยูเครนและก่ออาวุธอุปกรณ์หลากหลายชนิดรวมทั้งระบบเครื่องยิงจรวดขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงของสหรัฐที่จัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนระบบแบบ MARS-2 และก็ระบบแบบ HIMARS ซึ่งกองทัพรัสเซียระบุว่ามันได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนหลายระบบพร้อมทั้งกองกำลังทหารของยูเครนซึ่งรายละเอียดจะเป็นไหนเฮามาติดตามกันต่อไปนี่และก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารโดยในช่วงวันที่8ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมากองทัพของรัสเซียได้มีการรายงานเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารพิเศษที่เกิดขึ้นทางภาคตะวันออกของยูเครนการปะทะกันระหว่างกองกำลังของทั้งสองฝ่ายนั้นหุนแห้งและก็ดุเดือดซึ่งในปัจจุบันกองทัพรัสเซียระบุว่ากองทัพของยูเครนได้รับมอบระบบอาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและก็กองกำลังนาโตในปริมาณที่ว่าร้ายยิ่งขึ้นโดยอาวุธส่วนใหญ่ของพวกเขาประมาณ 70% ในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่มาจากทหารสหรัฐและก็นาโตบ่ว่าจะเป็นรถถังรถหุ่มเกราะติดอาวุธฮัมวีในข่ายของสหรัฐโดยกองทัพของรัสเซียระบุว่าบรรดาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้ตลอดถึงกองกำลังทหารของยูเครนตกเป็นเหยื่อให้กับหน่วยปืนใหญ่ของทางกองทัพรัสเซียที่มีประสิทธิภาพและก็มีอำนาจการยิงที่สูงกว่าของกองทัพยูเครนถึงหาเท่าในเขตพื้นที่แนวหนาของการสู้รบซึ่งการปะทะกันที่เกิดขึ้นตลอดเช้าชีชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพของรัสเซียระบุว่าสามารถสังหารกองกำลังทหารหับจ้างจากนาโต้โดยส่วนใหญ่เป็นกองกำลังทหารหับจ้างจากโปแลนด์เสียชีวิตไปเป็นจำนวนสูงถึง90นายในเขตพื้นที่ภูมิภาคของคาคอฟและนอกจากนี้ทางกองทัพรัสเซียเองก็ยังสามารถทำลายระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องระยะไกลของกองทัพยูเครนประเภท MLRH ได้อีกเป็นจำนวนหลายเครื่องในจำนวนดังกล่าวนี้ประกอบมีระบบแบบ MARS-2 ถูกทำลายไปเป็นจำนวนสูงถึง5เครื่องยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากนาโต้ก็คือในฝั่งของเยอรมนีและก็อังกฤษที่จัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนระบบดังกล่าวนี่ถูกทำลายในเขตพื้นที่ภูมิภาคของซาโปริเซียและนอกจากนี้ทางกองทัพรัสเซียเองก็ยังระบุว่าสามารถทำลายระบบเครื่องยิงจรวดแบบไฮมาของกองทัพยูเครนที่ถูกนำใส่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของ DPR ได้อีกจำนวน2เครื่องยิงในเขตพื้นที่ภูมิภาคของอิลเชสกาและนอกจากนี้ท่านกองทัพรัสเซียเองก็ยังยืนยันโดยระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพของยูเครนเปิดฉากยิงโจมตีโดยการนำใส่ปืนใหญ่และก็ระบบเครื่องยิงจรวดยิงเขาทำลายพื้นที่อยู่ในภูมิภาคของโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่กองทัพรัสเซียเตือนว่ามันจะนำมาสู่ผลกระทบอันใหญ่หลวงในด้านของกัมมันตภาพรังสีที่อาจจะเกิดขึ้นและนอกจากนี้ตามข้อมูลที่นะครับการเปิดเผยโดยทหารสื่อสมัครข่าวอาร์ทีของทางรัสเซียที่ได้มีการอ้างถึงคำให้สัมภาษณ์ของผู้นำสูงสุดรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยเขาระบุว่าทั้งด้านสหรัฐและก็นาโต้นั้นมีส่วนหูเห็นในการสนับสนุนกองทัพของยูเครนใส่ระบบอาวุธระยะไกลในแบบต่างๆโจมตีในดินแดนแนวเล็กของทางรัสเซียโดยเฉพาะแมนโดรนซึ่งผู้นำของรัสเซียระบุว่าอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้ได้รับการอัปเกรดโดยสหรัฐและก็นาโต้ถึงแม้ว่าทางฝ่ายของสหรัฐจะปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนี้ก็ตามแต่ว่าในส่วนระยะเวลาต่อมาชาญแอนโทนีบิงเคนก็ได้มีการออกมาเปิดเผยโดยเขาระบุว่าทั้งด้านสหรัฐนั้นสนับสนุนระบบอาวุธระยะไกลให้กับกองทัพของยูเครนในการโจมตีระยะไกลแต่ก็ยืนยันว่าบ่มีส่วนเกี่ยวของในการโจมตีในดินแดนแนวเล็กของทางรัสเซียและนอกจากนี้ตามรายงานของสื่อสมัครข่าวอาร์ทีที่มีการเปิดเผยในส่วนวันที่9ธันวาคมปี2022ก็ยังได้มีการรายงานเกี่ยวของกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ห้างซัพพซิงค่าในพื้นที่เมืองหลวงกรุงมอสโกถึงแม้นว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ทั้งฝ่ายของยูเครนจะบ่ได้มีการออกมาอ้างถึงผลงานของตนเองแต่ว่าหลายๆฝ่ายนั้นก็ประเมินเบื้องว่าจำนวนการก่อเหตุหรือว่าการก่อวินาศกรรมที่เกิดขึ้นในดินแดนของทางรัสเซียมันจะเป็นสิ่งกระตุ้นเหตุให้ทางฝ่ายรัสเซียนำมาใส่เป็นขออ้างในการยกรับการตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธเขาถล่มโจมตีเป้าหมายต่างๆทั่วประเทศยูเครนตลอดถึงความเป็นไปได้ในการยนำใส่อาวุธนิวเคลียร์โดยผู้นำของทางรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้มีการให้สัมภาษณ์ในช่วงประมาณวันที่7ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาซึ่งเขาได้มีการกล่าวและก็ชัดเจนที่สุด
ซึ่งเขาระบุว่าทางด้านรัสเซียนั้นมีเหตุผลเพียงพอและก็จะบ่นำใส่อาวุธนิวเคลียร์ก่อนถ้าหากว่าทางด้านรัสเซียบ่ได้ถือโจมตีหรือถือคุกคามซึ่งสิ่งที่ต้องจับตาก็คือในกรณีที่เกิดการระเบิดในพื้นที่สำคัญต่างๆโดยเฉพาะแม่นเมืองหลวงกรุงมอสโกของทางรัสเซียถึงแม้นว่าระเบิดดังกล่าวนั้นอาจจะบ่แม่นอาวุธนิวเคลียร์แต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะเฮ็ดให้ทางฝ่ายของรัสเซียนั้นยกระดับการตอบโต้